reject fucking nerd bro ขอโน้ตช่วยได้ไม่เอาสตรีมดิสตรีมดีกว่าค่อยไปนวดวันอื่นเดี๋ยววันที่หยุดค่อยไปไอ้นี่เอาค่อยไปนวดแต่ว่าวันนี้ไม่หยุดไม่อยากนวดคนแม่งก็คิดเหมือนกันหมดไงเฮ้ยช่วงเขาอุ้มกันอ่ะใครแม่งก็ขายยาทั้งนั้นนี่แหละกูคิดต่างเพราะกูเหลือ17ขวดพี่กาขาย7ขวด6ชั่วโมงแล้วไม่ถึงเกินไปนี่ออกแล้วเป็นไงมึงดูไอ้น้อง17ขวดแล้ว15แล้วทำเวลาเว้ยคนขยันนะโทษครับพี่อ่าฮ่าฟักกิ้งนับเฮียขายรัวๆกูยอดอะไรนะพี่เอามานวดกลางสตรีมดิโอ้ยลำบากไปเฮียเขานวดกูแล้วกูต้องสตรีมไปด้วยกูไม่มีกระจิกกระใจหรอกแล้วมาดูดิกูนั่งสตรีมจริงพูดคำหยาบหมอนวดงงอีกมันด่าใครวะด่ากูเปล่าวะฮัลโหลว่าไงแบนซายสแปนทอนยี่อะไรครับพี่ชายขยายอยู่น้องอ้าวก็พี่ขายทั้งหมดมันมีของเก่าที่ไปเปโป้มาด้วยมันมี100ขวดอ่ะอยู่ที่พี่อ่ะนี่ตอนนี้เหลือ17แล้วเนี่ยเอาตะกร้าก่อนมั้ยเอ็งเอามีรถมั้ยรถเอ็งใช้อยู่มั้ยใช้อยู่ดิจะไปขายยาเอาเอ็งทําอะไรเอ็งขายยาอยู่เหรอจะขายยาเหมือนกันเอ็งขายไม่เสร็จเหรอยังผมเข้าผมเพิ่มไงเจอแล้วคนที่ได้โดนปรับยังขายไม่เสร็จ1คนแบนโอผมพี่ฟังนะผมขายเสร็จตั้งแต่พี่ให้ผมอ่ะเอาไปอะไรกันนี่เราเช็คดูผมค้าใหม่ค้าใหม่อันเนี้ยค้าใหม่เอางี้ไหมเคลียร์กันจุดสิบหรือเอาไหมโอเคตอนจุดสิบมาบอกเลยนะแวนจุดสิบมาบอกนะโอเคได้เดี๋ยวค่อยมาเคลียร์สกูกันหลังจุดสิบมาโอเคปะเรื่องจุดสิบประมาณเมืองเปิดประมาณ532พอประมาณ32บวกอ่ะพี่รอเลย32บวก32บวกโอเคได้เดี๋ยวพี่รอไอ้นี่เลยรอดูเลยโอเคแค่นี้มีอะไรโทรมาไปนะถึงกับฮะอะไรถึงกับฮะอะไรวะพี่ปรับผิดคนนั่นดิกูพูดคำว่าปรับผิดคนจริงๆว่ะคำว่าปรับมันใช้ไก่แหวนไม่ได้จริงๆว่ะมันไม่คิดจะมีพลาดมีอะไรให้กูปรับบ้างไงวะไอ้เหี้ยคนไอ้เหี้ยจุดมึงไม่คิดจะขึ้นให้กูบ้างเหรอวะมันหายไปไหนหมดวะไอ้สัตว์เจอยังไม่กี่ตัวเสือกรีเจ็คอีกเดี๋ยวมองลายตาไปหมดขอสี่แยกนี้ต้องมีพับโอ้โหโล่งเชียร์ไม่เป็นไรสะพานนี้ต้องมีกลางสะพานมองซ้ายอ้าสด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 บอกเลยว่าสดสดดูแข่งกับพี่สองทุ่มแข่งอะไรวะแข่งอะไรไม่ไปถึงแข่งอะไรเขาดูจำลายเฮ้ยยามินพี่จำลายได้เว้ยหลงไงนุ๊กว่าไอ้เพื่อนไหนไม่รู้จุดขายไหนบอกเราได้นะรู้เปล่าเห็นในวอลบอกโอ้ยไอ้น้องพี่ขายไปหมด60กว่าขวดแล้วครับนี่พี่ขายส่วนที่พี่เกินตามไปโป้มาครับไอ้น้องขาย10กว่าขวดขายเท่าไหร่60ฟากูขายหมดไปแล้วครับกูเหลือแค่17สุดท้ายครับอันเนี้ยกูขายเยอะคนอื่นครับไอ้น้องโอ้60ฟาโอเคโอ้ยเหี้ยโทรมาบทจะวางก็วางทีนี้แม่งเร็วเป็นออดิชั่นเลยอะไรนะดูไว้ดูวันนี้ดูวันนี้ดูไว้อาไม่เข้าใจว่าคนดูหมายถึงแข่งเรื่องอะไรกำลังงงอยู่แต่ดูไว้อาดูแข่งใกล้มาเตือนด้วยแค่นั้นแหละเดี๋ยวเอามึงเลยโอ้ยเส้นยึดยังแม่งจืดเลยอ่ะเมื่อกี้จังหวะหันไวจืดเลยอ่ะ
อะไรเมืองดูได้พี่มันคนละอย่างอ๋อเออโอเคพี่ต้องเข้าใจพี่แก่แล้วครับไอสัตว์กูแค่เส้นยึดกูนอนตกหมอนไฟกูจะหมดแล้วไอ้เหี้ยกูยาแม่งน้อยไปจริงว่ะเฮ้ยเหมือนเห็นเหี้ยอะไรวะไม่มีนี่เฮ้ยขอบคุณไดยาเวครับครับวันนี้อาจดูเหมือนโรบอทนิดนึงนะพอดีนอนตกหมอนเส้นแม่งยึดตรงกลางเนี่ยทรมานใช่ไหมเลยขอบคุณไดยาเวครับครับป๋าขอบคุณครับขอบคุณป๋าเวด้วยวันนี้อาจจะเหมือนโรบอทไปไหนแม่งเส้นยึดเออไม่มีจุดยาไปไหนหมดวะไอ้เหี้ยโอ้น้องเฮ้ยฮัลโหลพี่เฉินทำอะไรอ่ะอะไรนะขายยาดิโคตรหรออะไรนะเกี่ยวครับพี่อะไรขอชี้เสียงมันขาดเกียร์มึงพูดไปกดแล้วพูดดิยังไม่หมดอีกหรอหมดแล้วอันนี้ก็สุดที่ไปโป้มาก็เรามาขายแม่งหมดไปเลยทีเดียวงั้นจะเอาใส่เงินเข้าเงินแดงไปซื้อไอ้นี่เอาไว้เบงที่โป้มาตั้งนานแล้วมึงคิดดูเท่าไหร่เราโป้ครั้งเมื่อไหร่ก็อันนั้นอ่ะพี่โป้คนขายยาเออผมรับเงินแดงมาให้ 1.8M นะพี่เดี๋ยวเข้ามาเคลียร์เดี๋ยวเคลียร์พวกนี้ทีเดียวหมดเลยครับแวนพวกเงินแดงทั้งหมดเลยพวกนี้ใช่โอเคเฮ้ยแวนใช่ใช่แล้วพี่เข้ามาเคลียร์ให้ใครบ้างวะเฮ้ยแวนแต่มึงต้องขายก่อนป่ะพวกนี้มึงมานี่ไม่ใช่หรอพี่อยากเกิดให้คุณอ่ะไปขับสักคันพวกนี้มันเกิดพี่คุณแล้วหรออ้าวก็วันศุกร์ไอ้สัตว์ลืมไปเนี่ยพี่ส่งรถให้ผมได้ป่ะผมขอดูได้แต่ว่าแต่ว่าบ้านพี่กับบ้านผมแค่ครึ่งชั่วโมงพี่พี่เฉินผมถามว่าพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้มันเกิดคุณแต่ว่าพรุ่งนี้พี่ให้มันมาแบ็คมาร์เก็ตไม่ใช่หรอก็หมายถึงว่าใครที่เข้ามากดได้ก็กดแบ็คมาร์เก็ตสิใครไม่เข้ามาก็ไม่ต้องเข้ามากดไงตังค์ไม่ใช่หรอเอางี้เดี๋ยวบอกไปก่อนพรุ่งนี้มันเกิดคุณกูก็ลืมเรื่องวันเกิดมันจะทำไงพี่พูดลั่นวาจาไปแล้วด้วยก็เดี๋ยวบอกน้องในกลุ่มไงเขาจะยากจะไว้เฮียเขาจะยากอะไรพี่ลั่นวาจาว่ามันปรับไปแล้วเฮ้ยก็กูลืมวันเกิดไอ้คุณกูพูดตรงกูลืมกูก็ลืมเหมือนกันว่าพรุ่งนี้วันเกิดมันเออดิลืมมาดิเหี้ยเอ้ยเหี้ยกูเหมือนโรบอทเลยว่ะกูเบื่อเวลากูหันอย่างงี้ป่ะแม่งเจ็บชิบหายเลยปรับกันทั่วหน้าดิถูกป่ะเออไม่ไรก็ปรับไปเอาเงินเข้าแก๊งได้ยอดพอดีเลยรวมของตัวเองโอ้โหไม่เฉยแม่เฉยที่แม่คุณร้องโอ้โหอุตส่าห์ทำเพี้ยอะไรไม่เคยโดนปรับโอ้โหร้องโอ้โหเฮียร้องโอ้โหคุณอุตส่าห์ทำอะไรไม่เคยโดนปรับร้องโอ้โหพอโดนปรับทีนึงเอางี้พี่เดี๋ยวผมไปหาพี่ห้าทุ่มโอเคไหมไม่เดี๋ยวบอกน้องได้พอดีมันเกิดคุณไอ้เฮียไม่เกียร์แบบโอ้ยเฮียเลยไม่เดี๋ยวบอกน้องได้ว่าวันเกิดคุณลืมบอกวันเกิดคุณเดี๋ยวบอกน้องใหม่อ๋อพี่ก็ลืมไปว่าเออวันศุกร์นี่หว่าไม่พี่มี3ล้านน้ำต่ำผมบอกให้ก่อนพี่ไปอ่ะพี่ให้คนที่อยู่มันจัดการก่อนไหมเอาเท่าที่ได้ก่อนอ่ะแบบว่ารับสิทธิ์แล้วก็แลกไปก่อนอ่ะเออใครทำเนี่ยเพราะว่าไม่คืออย่างงี้มันดีอย่างนึงตรงที่ว่าพรุ่งนี้พี่แว็บเข้ามาได้ไงเข้าใจมั้ยพี่จะเข้าไปจัดการให้ได้ไงเข้าใจมั้ยเออเข้าใจมั้ยพี่เข้าไปจัดการให้ได้ไงเออไม่ก็อย่างที่บอกไงก็บอกไปว่าสรุปว่าไม่ปรับแล้วพรุ่งนี้แต่ขอแรงให้เข้ามาหน่อยไม่เป็นไรให้เข้าใจน้องคนใหม่ๆมันเข้าใจว่าปรับดีแล้วเพราะว่าถ้าสมมติว่าพวกมันไม่มามันกลายว่าทีถ้าสมมติว่าไม่มากันเลยอะแล้วมากันแค่5คนเงี้ยมาทำพี่อะไรก่อนเข้าใจใช่ไหมเพราะว่าสิทธิ์อะมันไม่ใช่ว่ามันมีทุกคนหลักๆอะคือซื้อจากคนอื่นอยู่แล้วแต่แค่ว่าถ้าเกิดของแก๊งเรามีอะมันก็จะลดใครเราจะต้องเสียเงินออกไปอีกไงผมว่าปรับไปเถอะสักแสนนึงก็ได้เฮ้ยจะปรับทำไมอะมันมีคนที่ไม่อยากโดนเลยอย่างเช่นไอ้แบบเป็นต้นผมอยากรู้นะคือสมมติว่าคนสมมติพี่ปรับใช่ไหมแล้วไอ้เหี้ยคนที่แบบว่าไม่อยากโดนปรับมันก็ไม่ไปมันเกิดพี่คุณนะก็ใช่ไงก็ถึงบอกว่ามันเกิดคุณก็ถือว่าให้มันไป
มันเกิดมันเยี่ยมพอแล้วหนึ่งคนเยี่ยมพอบอกท่านรู้ป่ะไม่ไปบอกกูไปแต่กูไปห้าทุ่มเฮียนี่ก็เฮียเนาะผมขายยาหมดแล้วนะครับไม่พี่ต้องให้เจ้าของมาเกิดใจให้เข้ามาดูผมไปผมก็เอาเรื่องนะเมื่อวานอยู่ยันตีสี่นะจริงเปล่าไอ้แบนเชื่อปะเชื่อเมื่อวานถ้าพวกนี้ขอฟังจากน้องตีหนวดที่เรเบลแต่ไม่รู้มาจากไหนยัยอยู่ดีก็แบบมาโผล่มาเลยจีดำไงน้องจีดำไงน้องรู้จักจีดำป่ะโถพี่ขายยาพี่ไม่จำเป็นต้องให้ใครรู้ป่ะน้องผมว่าคุณคงไม่จัดไปเกิดถ้าบอกว่าใครที่อยู่ต้องจัดคุณคงไม่จัดไปเกิดนะผมว่าอย่างไม่วาโลพี่อยู่เลยวันที่สามก็มีแวะออกไปบ้างแวะเข้ามาใหม่เงี้ยอ๋อมันก็ต้องมีบ้างไม่พอดีมันจัดมาเกิดที่มันไม่จัดที่อื่นมันจัดบ้านผมว่ามันบอกช่วงนี้ซัมโตกินอยู่บ้านแล้วกันนะเพื่อนจะได้ประหยัดผมบอกแล้วถ้ามึงผมได้หมดอ่ะมันบอกช่วงนี้ซัมโตนิดหน่อยเศรษฐกิจมันฝืดอ่ะน้องวิ่งพี่เฉินครับพี่วิ่งจุดปอมไอ้สัตว์ว่าไงเกียร์ผมพูดได้ผมพูดนะพูดอะไรวะเรื่องอะไรวะเนี่ยคนที่เจาะเข้าอ่ะพี่ว่ามีใครบ้างคนในจะได้แอคทีฟก็ดีก็บอกให้ทุกคนรู้ไปเลยจะผมบอกพี่ด้วยในบอกด้วยจะได้รู้อ่ะพูดด้วยคนที่เจาะเข้านะครับตอนนี้สวยเอางี้ผมยังไม่นับคนที่แบบว่าเล่นสตอรี่หรืออะไรก่อนนะเอาคนที่แบบเจาะเข้าก่อนนะก็คือมีทิศมีไปมีมอสมีเบมีมาโก้มีดิฟมีพี่เบิร์ดประมาณนี้อีก3คนขอมาทั้งชุดมาทั้งชุดเลยสุดท้ายน่าจะช้าสุดอย่ามากันเต็มชุดเลยนี่หว่าแต่อีก3คนนี้แบบว่าบ้าเลยมันรู้ชื่อเหรอแบงค์ก็รู้ชื่อเหรอมันมีผลไงพี่ฉันไม่เอาเดี๋ยวมีผลกับอะไรวะหมายถึงว่ามีผลกับใครมีผลกับแก๊งเราเหรอหรือมีผลกับแก๊งอื่นหรือมีผลกับคนอื่นครับพี่อ๋อมีผลกับคนอื่นใช่ครับพี่ถ้ามีผลกับแก๊งเราผมพูดอยู่แล้วโอเคเออมีผลกับคนอื่นอ๋อมีผลคนอื่นรู้เร็วๆไม่เดี๋ยวมีน้ำเบิดด้วยเหรอมีเหี้ยมันก็ต้องมีไอ้เหี้ยกูไม่พี่เฉยเมื่อกี้ผมโทรไปหาเขามาบอกเฮ้ยพี่เข้าเมืองกี่โมงวะเขาบอกอีก1ชั่วโมงน้องกูรออยู่กูยืนรออยู่เว้ยมึงรอจับตาดูดิมึงรอจับตาดิกูเลยอยากรู้นักมึงจับตาดูทีวะเลยอยากรู้นัก1ชั่วโมงน้องทำงานอยู่มึงรอเลยนะมึงรอเลยนะเข้ามาปุ๊บมึงชาร์จเข้าตัวก่อนเลยนะพี่เฉยมันมีไอ้น้องหนุ่มจีนเหมือนก็อยากอ่ะเพราะมันอยู่ในเมืองอยู่มันเล่นให้ไอ้หนมเหรอไอ้หนมเหรอรู้จำได้ไอ้หนมอ่ะรู้มันเล่นให้ฝ่ามันเจอเราแต่ไอ้พวกเนี้ยพี่ขอคุยทั้งหมดก่อนเลยว่าคือพออยู่ในเมืองแล้วว่ามันต้องเต็มที่อ่ะมึงเข้าใจป่ะแล้วยิ่งตอนนี้แก๊งมันต้องรันมันต้องทำนู่นทำนี่ด้วยอ่ะไม่ใช่น้องแบบว่าน้องมันเคยซ้อมมาตลอดแต่มันไม่เคยเจอระบบเป็นระบบที่มันเป็นระบบเมืองไงคือเอาอย่างงี้คนที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันผ่านแน่ๆอ่ะมันจะมีแบบไปไอ้ดิฟอย่างเงี้ยไอ้มอสที่เคยเล่นแก๊งประมาณนั้นประมาณนั้นจะเคยเล่นในเมืองแล้วเงี้ยมันก็จะคุยง่ายมันน้องก็จะเข้าใจว่าอ๋อบางทีผมต้องอยู่ยันตีสี่นะเพราะมันต้องตีนะอะไรเงี้ยอย่างไอ้ทิศอะไรอย่างเงี้ยที่แล้วคนอื่นๆที่ยังอะไรเงี้ยมันก็ยังเราต้องคอนเฟิร์มกับน้องจริงจริงจังใช่ครับเพราะว่าที่บอกว่าให้ต้องคอนเฟิร์มจริงจังเพราะว่าบางทีมันมีตีไว้ใช่แล้วบางทีแม่งเฮี้ยกว่าจบผมนั่งห้องมืดกับน้องมันไปแล้วแหละมันก็บอกผมจะไม่เปิดไฟวะจะร่างกับพี่อะไรกันมืดๆขอโทษจริงจังอยู่ขอโทษพูดต่อไม่กลัวแล้วพูดต่อเราแปลงเพศเป็นผู้หญิงไหมเอา260ไปเอาดิกูเห็นด้วยเอาปะแล้วเปลี่ยนจากแก๊งดูไว้เป็นแก๊งดูหญิงอะเปลี่ยนดีกว่าดีนะพี่อย่างน้อยกูว่าเราก็ได้กระทบไหลออกควีนได้อยู่อะกูบอกให้นาทีเนี้ยจังหวะเนี้ย60ช็อตตีกันอะต้องเปลี่ยนคำพูดนิดหน่อยอยากตายไปดิไอ้สัตว์กลายเป็นตายไปสี่ดอกไม่ได้ตายไปสี่ตายไปสี่เหตุพอเออลืมไปกับผู้หญิงไม่ได้ดีกว่ากับผู้หญิงนี่ไม่ได้เลยดีกว่าคุณน้าอย่างเงี้ยน้อยว่าคุณน้าตายไปสิคุณนะอย่าเม็ดเยอะอะไรอย่างเงี้ยส
สวยไม่ได้เท่าแก๊งกูหลอกอย่างเงี้ยเราต้องมีละอันนี้ร้านนึงได้ปะยืนร้านคือไงวะไอ้เกียร์ไงไอ้เกียร์ไปช่วยน้องไปมึงไม่ทำอะไรไม่ใช่เหรอไปช่วยน้องตีร้านทีนึงนี่น้องขาดคนเดียวร้านเดียวร้านเดียวไม่มีรถแป๊บนึงเอางี้มึงอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอูเก่าใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องอูเก่าใช่ไหมไปให้อยู่ใกล้ได้รถแล้วพี่ขายยาไปอ่าโอเคลืมไปว่ากับผู้หญิงไม่ได้เลยเลือกอีกับผู้หญิงเขาคำว่าอีมันถือว่าหยาบคายไม่ได้เลยเกือบแล้วนี่ไปเล่นเป็นผู้หญิงกูโดนแล้วนะโดนใบแล้วกูโดนใบแล้วกูไปเกิดแล้วอูเก่าเฮ้ยแล้วผู้ชายกับผู้ชายด่ากันว่าอีโดนเปล่าวะไม่โดนไม่รู้ผู้หญิงด่าผู้ชายผู้หญิงด่าผู้ชายก็ไม่โดนถูกไหมผู้หญิงด่าผู้ชายก็ไม่โดนใช่ไหมอ๋อถ้าเกิดว่าด่าอีดอกโดนเลยเออใช่อาจจะอีโง่อีโง่อย่างนี้ได้ไหมได้อีได้ไม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชายด่าผู้ชายด่ากันว่าอีดอกคือโดนหรอผู้ชายด่าอย่างเขียวกูก็ไม่รู้เออโดนเหรอวะว่าคำเนี้ยแม่งกำกวมเขาบอกว่ามันเอาไว้ใช้กับผู้หญิงอย่างเดียวไม่ใช่เหรอหรือว่าคำเนี้ยกับผู้หญิงไม่แต่ที่เขาวางกันอะว่ามันแต่เอาจริงแต่ไม่มีใครบัฟก็หรอกผู้ชายกับผู้ชายด่าว่าอีดอกผู้ชายอะไม่แต่ว่ามีนะนี่เอาไอ้เหี้ยก็แล้วแต่คนจะด่าเออมันก็แล้วแต่คนจะด่าเว้ยนี่ลาด่าผู้ชายกูเห็นอยู่นะอีได้ปะเห็นอีได้ปะเพราะส่วนมากผู้ชายเขาจะไม่ค่อยซีเรียสไงเขาแค่รู้สึกว่าคำชี้นี้ไม่สะกิดหนังหูมันหรอกแต่ถ้ามึงด่ามันโง่หรือว่าเหี้ยเด็กเดินของชื่อใครแต่เนี่ยจะเดือดหนักกว่าคำพวกเหี้ยนี่เยอะไม่รู้ชาติที่แล้วแม่งเป็นนักรบเหี้ยกับชาติมาเกิดไปสัตว์วันหลังนะผมจะเสนอแอดมินอยู่พี่ไอ้คำด่าที่มันแบบว่าที่คิดว่ามันยังกำกวมแล้วแอดมินตัดสินใจไม่ได้เปิดโหวตแม่งในเมืองหมดเลยว่าด่าได้ด่าไม่ได้แค่นั้นนะเออดีนี่เห็นด้วยนะประชาธิปไตยอ่ะนะเออเขาได้แบบว่ากล้าเลยไอ้จบเว้ยแบบอย่างคำกำกวมสมมติถ้าแบบว่าอย่างไอ้กล้วยไอ้อวัยวะอย่างเงี้ยแอดมินฟันมาแล้วว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่อะไรที่มันยังกำกวมผมว่าเปิดไปเลยอ่ะนะก็ดีอ่ะเขาโหวตไปเลยโหวตแม่งไปเลยในเมืองโดยรวมไปคิดเห็นว่าเอ้ยมันก็ไม่แรงนะก็ได้อยู่อะไรเงี้ยคือทุกคนอ่ะพี่เก็ตปะทุกคนอ่ะสำหรับบางคนอ่ะมันแรงสำหรับบางคนมันไม่แรงเก็ตปะใช่มันก็เลยแบบมันก็สำหรับบางคนมันเปรียบเสมือนคำชมอย่างเงี้ยมันก็พูดยากว่ะใช่แต่ถ้าสมมติพอมีประชาธิปไตยในการโหวตขึ้นมาเนี่ยมันก็จบไงเสียงส่วนรวมถูกเห็นด้วยเห็นด้วยบอกเสนอแอดมินไปอยู่อะไรเนี่ยอันนี้อุปการมาอ่านแชทอะไรพวกมึงเนี่ยตอนไหนที่อะไรเนี่ยถ้าเราด่าพี่เฉินอย่างเงี้ยพี่กดสัตว์อันนี้โดนใบนะอันนี้โดนใบแล้วอันนี้โดนใบแล้วมันก็แรงสำหรับพี่เฉินไงแต่คนในเมืองโดนใบเนี่ยบดให้ด่าได้นี่โดนใบแล้วเนี่ยนี่โดนใบแล้วเนี่ยถูกป่ะล่ะงงเนี่ยนี่โดนใบแล้วนะมันไม่มีอะไรอ่ะอีสำรองอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็ถูกไม่ได้อันนี้เซนซิทีฟกับต่อใจกูมากเลยเนี่ยกูแจ้งใบแล้วน่ะเห็นป่ะเห็นมั้ยแต่คําว่าคาบูลี่อ่ะมันก็โดนอยู่แล้วป่ะคาบูลี่ไม่ได้อยู่แล้วครับบูลี่มันไม่ควรอยู่แล้วมันไม่ได้รูปลักอะไรอย่างเงี้ยรูปลักอ่ะยังเว้นเพื่อนกับเพื่อนคุยกันอ่ะมันก็อีกเรื่องไงเหมือนพี่ด่าสุกรเนี่ยนะไม่เหมือนกันเลยนะมันไปนี่มันคนนับถือไม่เหมือนกันนับถือตัวไก่เหมือนกันปะล่ะผมว่าเหมือนกันไหมล่ะเยี่ยคนนับถือคนไม่นับถือมึงจะมาเทียบกันได้ไงจุดขายยาไม่มีเลยวะเดี๋ยวพี่เพื่อเอาซามูลงเออพี่เห็นเกือบทุกแก๊งเลยขายกันอื้อเลยขายฟรีผมว่านะพี่ถ้าเป็นคำแบบจำกัดเฉพาะผู้หญิงอะอย่างอีดอกเอาไปโหวตอะแล้วให้ผู้หญิงโหวตอย่างเดียวผมว่าผมว่ามันให้ผ่านเพราะมันหลุดคำนี้กันเกือบทุกคนอะพี่ว่าอ่านปากพี่เฉินนะคะอีกอดกูโอ้โอ้ยอ่านข้อแรงอ่าเจ็บ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 โอ้ยเจ็บ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 เจเขาก็มองว่าก็ไม่ได้เมียไม่ได้เป็นอะไรอะไรเงี้ยไม่อ่ะแล้วถ้าเขาถาม LG ด่าผู้ชายผิดไหมผู้ชายด่า LG ผิดไหมก็ถูกพี่ว่าได้ไปในพาร์ทนั้นมากกว่าเนี่ยพาร์ทนั้นนะฉะนั้นพี่ว่านับว่าเป็นตัวเองเป็นเพศไหนอะไรอย่างงี้เป็นอย่างนั้นน่าจะง่ายกว่าเออจริงแต่อีบางทีดอกมันก็แบบว่าเป็นคำชมนะอีดอกคนเก่งอ่ะใช่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 
วิ่งอีเกียอย่างโง่อย่างเงี้ยด่าทั้งอย่างเงี้ยคือเจตนาคือด่าเข้าใจมั้ยเจตนามันจะชัดมั้ยอีเกียเค้าโดดอ่ะอีเหี้ยเออยะชมยะชมโหยอีเกียไม่เข้าเมืองเลยอีสัตว์อย่างเงี้ยแล้วด่าทั้งเงี้ยด่าไอ้มัดหยุดไอ้มัดหยุดไหนอ่ะจะไปเรียกว่าด่าที่ไหนมัดเอาพี่ไปแดงเลยไอ้พี่แอดอสิที่มึงคือปรับเปล่าวะพี่หรือว่าแค่เช็คชื่อแบบเราคุยว่าขอ 150,000 แล้วจบไว้ไอ้ดับ 150,000 แล้วก็ไปก็เกณฑ์3เพราะว่าเราคุยว่าเราจะเล่นไงวันไหนเนี่ยวันนี้เหรอทุกวันไอ้ดับไงทุกวันตัวไอ้ดับอ่ะทุก 4 ทุ่มอ่ะเว้ยให้กูจับได้ว่าใครแม่งรอจุดขายยาเกิดในสัตว์ความไม่เจอเลยเชี่ยเอางี้มั้ยงานโป้แล้วให้หัวขวดเองงานโป้เปล่าเกียร์โป้ได้พร้อมบูหายมั้ยล่ะฮะเออจริงนะพร้อมบูหายมั้ยล่ะก็แค่บูป่ะเมื่อวานมีจีฟ้านะพี่งานโป้อะเมื่อวานมีจีฟ้าคืออะไรวะออกงานโป้กันอืมดีก็ถึงบอกว่ามึงทำใจรอไม่ได้นะว่าเข้าตู้นะผมวันนี้เขาตีกันอยู่ไม่ใช่หรอพี่ว่าไงตำรวจเอาอยู่วันนี้มีเอาไม่อยู่เอ็กมานะพี่พี่ว่าเอาไม่อยู่อะมีใครอีกนะวันนี้จุดเฮียสัตว์อ้าวเฮียขายได้ขอโทษพี่ต่อยรับเลยสัตว์ขอโทษครับผมลืมควักยาเหรอตัวพี่เอ้ฮาร์ปอ่ะพี่จะมาแล้วเหรอวันนี้ก็เตือนเหรออ๋อประกาศเริ่มประทับเฮ้ยจุดสิบบาทช่วยด้วยเห็นวะเห็นวะเนี่ยพี่รอไว้ก่อนเห็นแบงค์บอกช่วง30โอ้ยเฮ้ยแบงค์แต่พี่ไม่ได้แล้วว่ะพี่เหลือ5ขวดดีกว่าเฮ้ยแบงค์เอาของแบงค์มาผสมกับ5ขวดให้พี่หน่อยดิเอางี้แบงค์ขายไปเลยก็ได้พี่ว่าง่ายกว่าว่ะพี่ขายเองก็ได้5ขวดเองพี่ขายแป๊บเดียวก็คือใครจะขายอ่ะก็ถือว่าตอนนี้ใครขายวะพี่นุกวะพี่นุกยืนเก็บสารกับผมอยู่กูแต่บอกให้มันก่อนมันบอกว่าจะเอาวอเขาบอกไม่เอาแล้วพี่เขาชิวๆเขาอะไรของแม่งวะไม่มันจำยาอยู่เปล่าอะไรไม่เอาไงจะทำยาคือพี่ดูต้องแล้วไงพี่เฉินตอนนั้นอะไรเหรออ่าคนมาขายเยอะจ้ะปะเราก็เสียเวลาแบบว่าไปขับรถหาเข้าใจปะแต่ว่าถ้าเราขายตอนที่แบบว่าเพิ่งขายน้อยเฮ้ยเขาตู้แล้ววะมันง่ายกว่าอันนี้ฝั่งใครวะฝั่งเอ็กหรือฝั่งอันนี้วะจีซีอะจีซีสเปิร์มทองสุกฟินนี่ก็อตเบบี้เข้าสามเป็นไงวะว่าในอีกใบเป็นยวงนั่นไงมาต่อละล้านมั้งอันนี้พี่สี่เคสวะใช่ได้บ่เข้า4เคสว่ะกลับมารวมให้หมดเลยที่เดิมเฮ้ยแสดงว่ามีอีกว่ะพี่ว่าแสดงว่าอาจจะนี่ป่ะศพที่เหลือดวงเวลาไว้รอห่อใหม่ห่อพร้อมตอนที่จะย้ำไปเคส4เคสนี้เล่นหน่วงเวลาเพื่อย้ำเคสไก่4เคสนี้เพื่อตัดปัญหาอะไรอย่างงี้ป่ะครึ่งชั่วโมงจะครึ่งชั่วโมงเรียกตามกลับทําไมวะก็เป็นไปได้แต่หมายถึงว่ามันก็คงจะมีวิธีของมันนะหายื้อไปเรื่อยมันถึงว่ารวมเพื่อนที่อุ้มเหรออยู่ป่ะพี่แล้วแบบว่าอุ้มยาแล้วแบบว่าตอนนี้กลับมารวมที่เดิมเลยเอาไปเขาแค่4เหรอพี่ว่ามันน่าจะเกินนะแค่4เหรอวะคนจัดเหลือเนี่ยเหี้ยเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงผบ.เห็ดอ่ะก่อนออกจากแลนเขาได้ปากด่าไปด้วยนะได้ยินอ่ะถือว่าน้อยนะน้อย4เคสเองน้อยมากครับน้อยมากมันอยู่ที่บริบทใช่ถูกต้องเกี่ยวปีโป้มันลดจะหมดนะเออเดี๋ยวค่อยเติมไอ้ตี้งานร้านเฮียนี่ปีโป้พี่ว่าไงใครวะตายกันเหรอเมื่อกี้แพ้เหรอสัตว์ผมตีไปไม้นึงใช่มันตายใช่ผมหันมาก็หันมาอีกทีนอน4ไอ้เหี้ยกากเลยเล่นไม่คุยกันก็งี้แหละสมควรมึงไอ้มัดเล่นไม่คุยยังไงเราหูเราตายอยากจะเล่นไงทุกคนอยากจะโชว์ทักษะกันหมดก็เป็นอย่างนี้แหละจบแบบนี้แหละพี่อะปีโป้ไปอีกไหมเนี่ยไอ้มัดอะไรนะน้อยนะ2คู่ด้วยได้ยินกูป่ะน้อยนะ2คู่ด้วยถือว่าน้อยนะใช่ถ้าเกิดบอกว่า2คู่ถือว่าน้อยนะน้อยนะพี่น้อยนะเพราะว่าถ้าเกิดเอาจริงถ้าเกิดว่าไอเนี่ยคือถือว่าถ้าเป็น2 2ฝั่งถ้าเกิดว่าไอฝั่ง X เล่นฮาร์ปฝั่ง NTR เล่นเต็มถ้าเกิดไม่ยังไงวะไม่ปีโป้เยอะอยู่นะเมื่อวานเข้าเยอะวันนี้ถ้าถามผมว่า NTR อุ้มอ่ะเมื่อวานเข้าเยอะวันนี้
แสดงว่าวันนี้ต้องเกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่างแน่ๆแต่อีกที่นึงมันเอาจัดเลยไอ้แดงพี่จ๊ะที่มันสัตว์พังเลยอ่ะดีเกกูไลน์อัพก็ไม่เหี้ยนะมีเขียวไอ้มัดชิดเบ้อเอ้ยเหี้ยปกติอ่ะกูเล่นกับไอ้เขียวแบบไม้เปิดใช่ป่ะยี่พี่เปิดมันเดินไปตายกับไอ้เฟ้มันทำอะไรไม่ได้เว้ยเปิดมาตาย2คนรีเซ็ตก็ตายหาไอ้เหี้ยกูงงเลยจะเล่นยังไงไอ้เหี้ยคุยกันว่าให้เขียวเปิดอยู่ตัวเองเดินไปมงเวนไม่อุ้มสักโตเลยอันนี้คือแก๊งจะแตกกันที่การร้านไปเนี่ยอันนี้ถามก่อนเลยอันนี้แก๊งมุกจะแตกกันที่การร้านไปเนี่ยหรือไงจะได้รู้ไว้ก่อนใกล้ละไม่พี่เวลาของการร้านเป็นกันอย่างนี้แหละแต่แค่มาถึงไอ้พี่เปิดพูดเองไงบอกว่าเอ้ยพี่รอนะแล้วมึงคุยกันไม่รู้เรื่องไงวะผมก็ไม่รู้ผมมาผมก็เล่นปกติกับผมเดินคุยกันนะแต่ทำอย่างที่คุยหรือเปล่าใช่ไอ้พี่เปิดมันพูดว่ามันจะทำแบบนี้แต่มันเดินไปตายอันนี้คือที่มันพลาดแล้วมันก็ขอโทษไปแล้วแต่แค่ผมพูดได้ฟังไงว่าไปถึงแพ้แล้วปัญหาคือคุยกันทำเฮียอะไรก่อนถ้าคุยแล้วไม่ทำอ่ะไอ้พี่เปิดขอโทษเฮียเลยเออจริงไอ้ที่นี่มันพี่อย่าว่าบัดดี้ผมพี่ดีมึงแล้วมึงไม่สอนบัดดี้มึงไหนส้นตีนมึงไม่มาสอนอะไรสัตว์เดี๋ยวผมแกงเฮียตีกันร้านจะแตกแล้วตอนนี้น่วมจัดเลตุเป้สุดๆอ้าวขวดท้ายหมดแล้วงานไวชิบหายเลยเว้ยเฉินเว้ยเด็กมันช่างขายนะเด็กมันขยันนะเด็กมันมีแววเขาต้องให้โอกาสมันหน่อยเว้ยเฉินไอ้แก๊งเรามันอะไรคติอันนี้อยู่นะพี่แบบว่าไอ้เนี่ยถ้าซ้อมอัดโอเวอร์ลีมมันเล่นดีทุกคนพี่เชื่อก็ต้องแบบนั้นแหละก็ต้องแบบนั้นแหละก็ต้องแบบนั้นแหละเพราะจะดูเป็นระบบบัดดี้แล้วด้วยพี่เอางัดร้านอัดโอโอ้ยมีเวลามานั่งดูให้แม่งหรอกดูเองเถิดสัตว์ดูแลตัวเองกันบ้างบางทีอะตีเฮียเรื่องเอาจัดเลยอ่ะจัดพังเลยพังเฮียอะไรอุ้มศพวิ่งไล่ตีอยู่ไหนเฮียเรื่องอะออกเฮ้ยไม่ตายกูได้เสร็จสักทีออกเถอะกูได้ยืนเตะได้ออกเถอะออกออกสักออกกันเหียนใต้สะพานโอ้ลืมไปอย่างเงยคอโอ้เจ็บโอ้ยเชี่ยประมาณว่าเชี่ยเอ้ยไอ้แมนเห็นป่ะขาตาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยทำอะไรของแม่งวะไข่วะเนี่ยโอ้เจ็บเจ็บแข่งกันที่ไหนไข่วะไข่ไปดูพี่แข่งจัดหลานแล้วเขาก็นอนตกหมอนนี่แล้วแม่งปวดตรงกลางหลังเนี่ยผมถามหมอมาเขาให้หันแรงจะหายพี่อย่าหลอกกูไอ้ปิงกูไม่ได้โง่กูแค่หันคอไปอาแชทพวกมึงกูยังเจ็บเลยกูไม่ยอมหันให้กูเจ็บหรอกเฮียกูปวดจัดเลยเนี่ยนี่กูนั่งเหมือนโรบอทเดี๋ยวกูหาที่ดามคอเดี๋ยวไว้เฮียข้างหลังเชนจุดสิบขึ้นนะเผื่อจะขายพี่แวนขายเลยแวนพี่เหลือไม่ได้เอาแวนจุดสิบแวนขึ้นเลยอ่ะยังไม่เห็นมาเลยว่ามัดขายไปแล้วพี่ขายไปแล้วแล้วนี่ใครเข้าวะเนี่ยวินใครเขียวหวานใครเขียวหวานไอ้นี่ไอ้ฝั่งเอ็กป่ะฝั่งเอ็กลูกี้อ๋อนี่ลูกี้ตีกลัวไม่ใช่ไอ้แวนกลัวไม่ใช่เออกูหัวไม่ใช่จริงไอ้เหี้ยทำอะไรของมันวะโอ้โหเอ็กอุ้มเข้าอื้อเลยนี่หว่าเอ็กอุ้มที่หลังกันอะแสดงว่า NTR แม่งโดนตำรวจก่อนไอ้เหี้ยนี่แข็งจริงนะเนี่ยแวงใครวะเออแข็งจัดเลยโอ้ยรีเจ็คอีกไอ้เหี้ยกูเหลือเม็ดเดียวเองว่ะขอดูอันนี้งานร้านโชว์ไหมเออเดี๋ยวจบนี่งานร้านไอ้แวงไอ้เหี้ยแท้เฮ้ยไม่แข่งอยู่แล้วแท้อะไม่ได้จบนี่เรามีนี่ดูแข่งน้องไปนี่ไอ้เหี้ยโอลีกเอาจัดเลยวะเฮียแท้อะกูรู้แล้วมันมีนาดาวไก่เรืองอะที่มงกูนั่งเดินอยู่เฮียเรืองมงเฮียอะไรอะกูลกเข้าวอด้วยเมื่อกี้มึงเห็นป่ะหัวกูโดอะ
ไอ้เหี้ยอะไรอ่ะกูไอ้เหี้ยม่งไงมึงม่งไงอะไรเรืออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นชุดเก่าแล้วทำอะไรเนี่ยฮะเอาไอ้เหี้ยเรืออ่ะม่งอาการเป็นยังไงเรืออาการเป็นยังไงวะอ่ะน้องอาการเป็นยังไงมันลนเหรอเรืองกี่คนนะเว้ยตอนนั้นแล้วหนูไปขายเอ็กไป3ตัวที่มันมาขอซื้ออ่ะ 33M อ๋อแล้วก็ตอนนี้ถ้าเหลือ4ตีแล้วตัวเดียวพี่เฉินถ้าแบบว่าถ้าผมพูดว่าผมอ่ะใช่ไหมผมอยากได้เงินอย่างเงี้ยใช่ป่ะพี่ผมทำ4ตีแล้วมาขายให้พี่เอาไปขายได้ป่ะได้แต่แก๊งรับราคาปกตินะใช่ห้ามขายเองอีกนิดเท่าไหร่ก็ 9M ไงแต่แก๊งก็ไปบวก 2M เอากำไรเข้าแก๊งไงเออไม่ทำละเออดีเก็บเอเลทเดี๋ยวเออเห็นด้วยเอาเอเลทเก็บไว้อย่าไปใช้เชื่อพี่น้องเอเลทมันจะมีค่าเพราะมันแทนได้ทุกสรรพสิ่งมันคือของมีค่าในอนาคตพี่เก็บไว้ตลอดมันพักเครื่องอ่ะแต่ตอนนั้นแก๊งไม่มียาเท่านั้นแหละกูขายไปเยอะเลย สัตว์จากไป100เม็ดกูอย่างเซ็งเลยผมก็เหลือหลัก10แล้วพี่เพราะผมมีใช้เหรอใช้ไปเหรอใช้ไปเหรอผมใช้เอาไปตีซีไปขายทำสนับไงทำไมผมมองว่าอนาคตเงินแดงไม่จะบ้าวะพี่ใช่มันบ้าตรงที่ว่าสมมติว่าถ้าแพทอัพเกรดทุกอย่างมันมาครบใช่ป่ะแบบว่าปืนสักก็พวกก่อนอนุอะไรพวกนี้มาใช่ป่ะคือวัดเจมกับโอ๊ปมันต้องใช้อ่ะมันต้องไอ้เหี้ยวัดเจมต้องใช้เงินแดงทุกอย่างก็กลายเป็นว่าคนก็ต้องไปหาเงินแดงเพิ่มมาทำเลยมันเป็นยุคสมัยเว้ยแบนไอ้เหี้ยของในประเทศเราโอ้เม็ดเดียวเหี้ยนี่ขึ้นเก็ตป่ะมันเป็นไอ้สัตว์เอ้ยมึงจะเจ๊กเหี้ยนักไว้สัตว์เหี้ยแม่งแม่โกอาม่าเหี้ยมึงอาจเจ๊กขึ้นอย่างเดียวเลยสัตว์เอ้ยกูไม่เสร็จสักทีเลยเหลือเม็ดเดียวเองเนี่ยประโยชน์ป่ะหลังจากเนี้ยไม่ๆๆตัวก็อาจจะมีประโยชน์เพราะว่าอย่าลืมว่าคนบางทีก็อยากจะต้องแก๊งใหม่ๆเค้าก็มาก็ทำเงินแดงเป็นเงินเขียวกันอยู่ไง